คุณวราวิทย์คุ้มครองวดีคะสำหรับการจัดกิจกรรมมอเฟสในวันนี้ตั้งแต่เวลา5โมงตรงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ายังไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการอภิปรายนอกสภาโดยประชาชนนะคะโดยประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงไปแล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเกิดโควิดระลอกใหม่นี้ซึ่งทางผู้อภิปรายยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้บกพร่องค่ะทำให้เกิดการคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้เกิดการระบาดของโควิดระลอกใหม่ขณะเดียวกันในวันนี้ยังมีส.ส.พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลก็มาร่วมสังเกตการให้กำลังใจกับมวลชนที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะการตีกองเคาะกะละมังหม้อขวดถือว่าเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะถูกนำมาเคาะเพื่อส่งเสียงไปยังรัฐสภาค่ะซึ่งถูกนำมาเคาะด้านหน้ารูปภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพร้อมกับรัฐมนตรีอีก9คนที่กำลังถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลที่อยู่ในสภาเป็นวันที่4แล้วค่ะโดยภาพได้ถูกนำมาติดไว้บนรถกระจายเสียงเคลื่อนที่พร้อมกับพวงหรีดซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองของกลุ่มม็อบเฟสภายใต้กิจกรรมที่พวกเขาเรียกว่า7ปีแห่งความล้มเหลวค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการร่วมรับชมการไลฟ์สดถ่ายทอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านจอขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาจากที่รัฐสภานะคะสลับกับการอภิปราย10ประเด็นเร่งด่วนโดยวันนี้พวกเขาได้ขึ้นอภิปรายโดยใช้หัวข้อถึง10ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งสังคมการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาการคอร์รัปชันในยุคของคสช.ด้วยขณะเดียวกันในวันนี้นะคะการจัดกิจกรรมก็ได้มีสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลอย่างเช่นนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะนางอมรรัตน์โชคคมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลมาให้กำลังใจกับมวลชนในวันนี้ด้วยบางช่วงบางตอนนะคะนางอมรรัตน์ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนยืนยันว่าตนเองมาสังเกตการทุกม็อบเลยนะคะแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าตนมักไปอยู่หลังม็อบแต่ก็ยืนยันว่าตนไปทุกม็อบจริงๆไม่ว่าจะเป็นม็อบของคนสวมใส่เสื้อเหลืองก็ไปส่วนประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าฝ่ายค้านได้ทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ประชาชนน่าจะรับรู้ว่าฝ่ายค้านนำข้อมูลมาเสนอแล้วก็นำข้อเท็จจริงมาอภิปรายซึ่งอยากให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็พลเอกประยุทธ์กลับตอบไม่ตรงคำถามค่ะด้านพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันค่ะว่าผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตไว้แค่22นาฬิกาวันนี้พร้อมกับย้ำว่าตำรวจจำเป็นต้องดำเนินคดีหากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะการดูแลชุมนุมที่หน้ารัฐสภาวันนี้เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้มาร่วมชุมนุมค่ะโดยขอความร่วมมือให้ผู้จัดกิจกรรมเป็นไปตามข้อตกลงที่มีการเลื่อนเรื่องขอไว้เท่านั้นพร้อมยืนยันว่าตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายเฉพาะความผิดที่เข้าข่ายผิดพรบ.ฉุกเฉินและที่เป็นไปตามพรบ.ของการควบคุมโรคเท่านั้นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ย้ำอีกทีนะคะว่าตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากมีการฝ่าฝืนกรณีที่มีการกระทำความผิดส่วนการจัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนก็เป็นไปตามขั้นตอนยุทธวิธีปฏิบัติที่วางไว้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งเบื้องต้นนะคะทางแกนนำที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้ย้ำว่าจะจัดกิจกรรมถึงเวลา4ทุ่มส่วนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางตำรวจมีการเปิดให้ใช้เส้นทางการจราจรปกติจำนวน2ช่องทางด้วยกันบริเวณถนนสามเสนนะคะถึงช่วงแยกของบางกระบือถึงแยกเกียรติกายฝั่งด้านหน้ารัฐสภาค่ะย้ำไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมมอเฟสในวันนี้ทุกที่ชั้นอยู่ก็คือบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะฝั่งมวลชนก็จะอยู่ด้านในของแผงกั้นเหล็กค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางการจราจรให้กับประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะขณะเดียวกันทางมวลชนยังย้ำนะคะว่าหากให้พวกเขาลงมติไม่ไว้วางใจกับทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่นี่ก็น่าจะไม่เหนือความคาดหมายค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายนอกสภาในวันนี้เสียงน่าจะส่งดังไปถึงรัฐสภาอยากให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับฟังแล้วก็ต้องการเพื่อที่จะทำเป้าประสงค์สำคัญก็คือขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปค่ะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะค่ะขอบคุณคุณจิรพรค่ะ